สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวคาเฟ่ที่ขอนแก่นนะคะอันนี้ก็เป็นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะเราตามแอปทีมานะคะที่นี่เขาขึ้นชื่อก็คือเนยถั่วนะคะเนยถั่วที่นี่อร่อยมากค่ะเราก็เลยตามมารีวิวกันหน่อยว่าเป็นยังไงที่ร้านก็สวยเรียบหรูมีแต่ลูกค้าชาวต่างชาตินะคะจะตรงข้ามค่ะโรงแรมนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางที่ตรงข้ามถนนมิตรภาพอีชันถือก็ได้ค่ะมายกให้มาถ่ายมานี่ก็ได้ค่ะเอาอะไรเอาชันกาแฟอีชันได้จะหกค่ะถือดีๆนะเพคะไปค่ะเนี่ยกาแฟอีชันน่ะชอบมากเลยหลังจากที่เราได้ออเดอร์มาแล้วนะคะเราก็จะมานั่งทานกันเลยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงก็จะมีกาแฟร้อนตกแต่งด้วยแก้วที่สวยงามลวดลายที่สวยงามมากเลยนะคะรูปใบไม้กาแฟราเต้ร้อนอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเค้กสตรอเบอรี่หรืออะไรเลยค่ะไอที่เรื่องเบเกอรี่พูดไม่ค่อยถูกค่ะอันนี้ก็จะรีวิวกันนะคะทานเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงคะหอมกลมกล่อมแต่ว่าไม่รีบนะคะไม่รีบค่ะไม่รีบเลยค่ะไม่รีบแต่ทานไม่หมดแก้วค่ะได้นิดก่อนเลยค่ะก็เลยได้เทใส่ไอ้แก้วน้ำออกไปค่ะเพราะว่าไม่รีบค่ะไม่รีบอันนี้คืออะไรขนมปังแฮมฟรียกนิ้วเลยยกนิ้วดูสวยจังเลยอ่ะอันนี้หายแล้วเหรอแค่นี้น่ะมาแค่นี้น่ะมาแค่นี้เองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน่อยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน่อยพี่เลิศแท้เท่นี่หลังจากที่เราได้ออเดอร์มาเรียบร้อยนะคะเราก็รีบกินค่ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเนาะเรามาจากที่อุดรแล้วก็เราก็เลยแวะคาเฟ่ที่ขอนแก่นค่ะใจกลางเมืองขอนแก่นนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองร้านปาวีนาคาเฟ่เนี่ยค่ะหาง่ายๆนะคะเราตามร้านที่เขารีวิวมาที่นี่จะขึ้นชื่อในเรื่องของเนยถั่วนะคะอาหารเขาจะแบบสายสุขภาพสายคลีนอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนลูกค้า